ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวเมื่อวันที่20กันยายน2565ว่าระหว่างการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติลิตรัสนายกรัฐมนตรีของอังกฤษประกาศให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนในปี2566เป็นมูลค่าเท่ากับ 2,300 ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นลิตรัสซึ่งเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ผู้นำคนอื่นๆที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กช่วยยุติแต้มต่อด้านพลังงานของรัสเซียที่มีเหนือต่อยุโรปการเดินทางเยือนนิวยอร์กของเธอเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นภารกิจแรกหลังจากภารกิจทางการเมืองที่วุ่นวายได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวในช่วงที่มีการไว้ทุกทั่วประเทศที่นครนิวยอร์กซึ่งลิตรัสจะได้พบกับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐผู้นำอังกฤษจะได้ให้คำมั่นอีกครั้งว่าเธอนั้นจะให้การช่วยเหลือยูเครนซึ่งเธอบอกว่าสามารถผลักดันกองกำลังรัสเซียกลับไปได้ด้วยการช่วยเหลือทางทหารจากชาติตะวันตกเท่านั้นข้อความของฉันที่จะส่งถึงประชาชนชาวยูเครนคืออังกฤษจะยังคงหนุนหลังคุณในทุกย่างก้าวความปลอดภัยของคุณคือความปลอดภัยของเราเธอกล่าวในแถลงการณ์ก่อนที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยครับในวันที่22กันยายน2565นี้และชีวิตในยูเครนในยุโรปและทั่วโลกกำลังถูกควบคุมโดยการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียเธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนั้นนะครับแล้วบอกว่าเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อยุติเรื่องนี้สักครั้งและตลอดไปอังกฤษระบุว่าอังกฤษนั้นจะเป็นผู้บริจาคทางทหารรายใหญ่อันดับ2ของยูเครนโดยตอนก่อนหน้านี้บริจาคไปแล้วกว่า 2,300 ล้านปอนด์ในปี2565ส่วนความช่วยเหลือในปีหน้าจะยึดตามความต้องการของกองทัพยูเครนซึ่งคาดว่าจะรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆเช่นระบบจรวดหลายลำกล้องเดวิดลัมมี่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายต่างประเทศของพรรครายงานที่เป็นฝ่ายค้านก็บอกว่าลิตรัสนั้นเนี่ยต้องนำอังกฤษกลับคืนมาจากความหนาวเย็นและเริ่มสร้างอิทธิพลทางการทูตของประเทศขึ้นมาใหม่ลิตรัสนั้นกระตือรือร้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์พิเศษระหว่างอังกฤษและสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐของเธอลิตรัสให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินว่าเธอไม่คาดว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐจะเริ่มในระยะสั้นถึงระยะกลางอังกฤษมองว่าข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดรางวัลหนึ่งหลังออกจากสหภาพยุโรปแต่ความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วก็พังทลายลงมาเมื่อฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนชี้แจงชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญด้านอันจาซีรานะครับก็รายงานบอกว่ายูเครนระบุว่ากองกำลังของตนได้เคลื่อนทัพไปทางตะวันออกใกล้สู่ดินแดนที่เพิ่งถูกกองกำลังของรัสเซียทิ้งร้างก่อนที่ยูเครนนั้นจะเริ่มบุกโจมตีซึ่งนับเป็นการปูทางไปสู่การโจมตีกองกำลังรัสเซียที่ยึดครองในพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสเห็นได้ชัดว่าผู้ยึดครองอยู่ในความตื่นตระหนกนั่นคือสิ่งที่วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับได้ออกมาบอกแล้วบอกว่าตอนนี้เขากำลังจดจ่ออยู่ที่ความเร็วในการปลดปล่อยพื้นที่ต่างๆให้เป็นอิสระผู้นำยูเครนยังบอกเป็นนัยยะสำคัญว่าเขาเองนั้นเนี่ยครับจะกล่าวบนเวที UNGA ผ่านทางวิดีโอเพื่อเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งส่งอาวุธและความช่วยเหลือมายังยูเครนและเรากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อแน่ใจว่าความต้องการของยูเครนได้รับการตอบสนองในทุกระดับทั้งการป้องกันการเงินเศรษฐกิจรวมถึงการทูตนะครับนี่เป็นภารกิจแรกของลิตรัสนะครับว่าเขาเองนั้นยังจะหนุนยูเครนในการที่จะต่อสู้กับรัสเซียต่อไปโดยการจับมือกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับจัดการกับทางด้านรัสเซียซึ่งก็เป็นนโยบายของเขาตั้งแต่ตอนที่เขานั้นหาเสียงในการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้แล้วสำหรับลิตรัสครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ